ุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าบุหรี่ปกติจริงหรือไม่วันนี้เอิร์นเวย์มีคำตอบค่ะบุหรี่แบบเดิมคือจะมีการเผายาสูบและสูบควันเข้าสู่ร่างกายผลเสียจะเกิดตอนที่เผายาสูบที่ก่อเกิดสารพิษต่างๆมากมายรวมทั้งสารก่อมะเร็งนั่นเองค่ะส่วนบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้มีการเผาแต่เป็นการใช้ไฟฟ้าทำให้สารของเหลวหรือน้ำยาที่มีกลิ่นและรสชาติจากการสังเคราะห์นั้นกลายเป็นไอและสูบเข้าสู่ร่างกายแม้จะมีการโฆษณาชวนเชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นอันตรายน้อยกว่าบุหรี่แบบเดิมไม่มีสารก่อมะเร็งซึ่งจริงๆมีคุณหมอได้ออกมาเผยค่ะว่าไม่ใช่ไม่มีสารก่อมะเร็งในบุหรี่ไฟฟ้าเลยเพียงแต่การศึกษาผลเสียในระยะยาวยังไม่มากพอปัญหาของบุหรี่ไฟฟ้าอยู่ที่การทำให้เป็นไอปฏิกิริยาตอนนั้นทำให้เกิดอุณหภูมิที่สูงมากและสูงกว่าบุหรี่แบบเดิมเหมือนกับการเผาปอดทำให้ปอดพังโดยจะเห็นภาพจากการเอ็กซเรย์ปอดคือมีฝ้าขาวๆขึ้นอยู่ทั่วบริเวณปอดสรุปได้ว่าในระยะสั้นบุหรี่ไฟฟ้าทำให้ปอดพังเร็วกว่าอาจจะพังก่อนที่จะเป็นมะเร็งนั่นเองค่ะแต่การสูบบุหรี่ทั้งสองแบบไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าหรือไม่นั้นคุณรู้ไหมคะมีผลต่อดวงตาแบบที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนไม่ว่าจะเป็นเบาหวานขึ้นตาต้อกระจกประสาทตาเสื่อมจุดรับภาพเสื่อมเส้นเลือดที่ตาอุดตันต้อหินตาแห้งระคายเคืองจนเป็นแผลเกิดการอักเสบนั่นจึงเป็นสาเหตุที่บุหรี่สามารถทำให้ตาบอดได้ค่ะผู้ที่สูบบุหรี่มีระดับภูมิคุ้มกันต่ำกว่าผู้ไม่สูบบุหรี่ 3-5 เท่าผู้ที่หยุดสูบบุหรี่แล้วจะมีระดับภูมิคุ้มกันสูงกว่าผู้ที่สูบบุหรี่การสูบบุหรี่ทำให้มีความเสี่ยงจะเกิดโรคปอดอักเสบรุนแรงจากโควิด-19 มากกว่าผู้ไม่สูบบุหรี่ 5 เท่าค่ะกำจัดบุหรี่ออกจากชีวิตทวงคืนสุขภาพดีๆคุณทำได้แน่นอนเอิร์นเวย์ขอเป็นกำลังใจให้คุณค่ะแต่ไม่ว่าคุณจะเลิกบุหรี่ได้หรือไม่การบำรุงซ่อมแซมปอดฟื้นฟูสุขภาพเชิงบูรณาการล้วนเป็นหลักการสำคัญเพื่อมีสุขภาพที่สมดุลแข็งแรงการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวย์ช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวย์ที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเวย์02-751-4399